สวัสดีค่ะพบกับ Channel สนการ Life on the World เคยคิดไหมคะว่าหากเราต้องเผชิญหน้าเข้ากับสัตว์ในระยะเผาขนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจ้าสัตว์ที่สุดแสนจะดุร้ายอย่างสัตว์ป่าแล้วก็คุณจะทำยังไงคะแน่นอนนะคะว่าหลายคนต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ต้องวิ่งสิพาแอดแต่ในความจริงแล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะวิ่งได้เสมอไปหรอกนะคะงั้นลองไปชมกันค่ะว่าพวกเขาเหล่านี้เมื่อเจอกับสัตว์ป่าในระยะเผาขนจนร้อนจีแบบนี้เข้าแล้วก็พวกเขาจะทำยังไงกันค่ะมนุษย์เผชิญหน้ากับฮิปโปเราอาจจะเห็นฮิปโปนะคะในสวนสัตว์โดยเฉพาะลูกฮิปโปตัวน้อยๆว่ามันเป็นสัตว์ที่สุดแสนจะน่ารักใช่ไหมล่ะคะเวลาลูกฮิปโปเกิดใหม่ๆพวกมันก็ดูไร้เดียงสาขี้อ้อนขี้เล่นดูน่ารักมากเลยทีเดียวแต่รู้หรือไม่คะว่าความจริงแล้วสถิติของสัตว์ที่ทำร้ายมนุษย์มากกว่าสิงโตนั้นมันคือเจ้าฮิปโปขี้โมโหเหล่านี้ล่ะค่ะพวกมันนะคะทำร้ายมนุษย์จนถึงแก่ความตายมานักต่อนักแล้วล่ะค่ะและถ้าหากมนุษย์นะคะต้องเผชิญหน้ากับฮิปโปเข้าแบบจังๆล่ะคะอะไรจะเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่บอสวานาในแอฟริกาใต้เมื่อนักท่องเที่ยวกำลังเพลิดเพลินไปกับการขับเรือชมธรรมชาติแต่แล้วนะคะจู่ๆก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นฮิปโปขนาดมหึมาที่ไม่รู้ว่าไปโมโหใครมาจากไหนจู่ๆนะคะมันก็ว่ายน้ำไล่กวดตัวเขามาติดๆชนิดที่ว่าความเร็วเนี่ยสูสีกับเรือเลยล่ะค่ะนี่จะเกิดว่าคนขับนะคะตกใจสุดขีดจนทำอะไรไม่ถูกแล้วเผลอนะคะไปชนตอไม้หรืออะไรเข้าแล้วก็มีหวังเสร็จมันแน่ๆเลยล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดน้ำมันหมดกลางคันก็เรียกได้ว่าจบกันชีวิตราคางานนี้คลิปต่อไปนะคะคือการเดินทางสุดท้าทายของนักผจญภัยหลายชีวิตที่ได้เดินทางด้วยเรือแคนูผ่านแม่น้ำลูเจนดาทางตอนเหนือของโมแซมบิกซึ่งถือได้ว่าเส้นทางนี้นะคะได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะแต่ถ้าว่าในระหว่างการเดินทางของพวกเขานั่นเองพวกเขาก็ได้เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อจู่ๆก็มีฮิปโปตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาจากด้านล่างเรือลำหนึ่งแต่สำหรับพวกเขาแล้วนะคะถือว่าโชคดีมากเลยล่ะค่ะเพราะเจ้าฮิปโปตัวนั้นมันไม่โมโหร้ายมันแค่โผล่มาจะเอแป๊บเดียวแล้วก็ว่ายน้ำจากไปนี่ถ้ามันโมโหขึ้นมาแล้วไล่กวดเรือแคนูของพวกเขาแล้วก็จะหนียังไงกันล่ะคะเพราะขนาดสปีดโบ๊ทพวกมันยังว่ายตามมาติดๆแต่นี่เรือพายมือเห็นทีคงไม่รอดแน่ๆเลยล่ะค่ะอย่าว่าแต่ในน้ำเลยนะคะที่ต้องระวังอันตรายจากเจ้าฮิปโปเนี่ยเพราะไม่ว่าจะบนบกหรือในน้ำหากมันไม่สบอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็มีหวังมันพุ่งเข้าใส่แบบไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังกันเลยทีเดียวล่ะค่ะเพราะฮิปโปมันเป็นสัตว์ที่ก้าวร้าวมากๆอย่างเหตุการณ์นะคะของชายคนที่โดนฮิปโปพุ่งเข้าชนรถยนต์จนยับแต่โชคดีที่ตัวเขานะคะไม่เป็นอะไรหรือเหตุการณ์ที่ฮิปโปนั้นพุ่งเข้าโจมตีเรือของนักตกปลาซึ่งเรือก็ไม่ใช่ลำเล็กๆซะด้วยแต่เล่นทำเอาคนบนเรือนะคะเกือบจะโดนเทกระจาดซึ่งเห็นแบบนี้แล้วหลอนจริงๆนะคะมนุษย์เผชิญหน้ากับช้างขึ้นชื่อว่าช้างป่าไม่ว่าจะเป็นช้างชนิดไหนมันย่อมมีความดุร้ายแฝงอยู่ในตัวแล้วสัญชาตญาณนะคะของการเอาตัวรอดและป้องกันตัวของมันนั่นเองล่ะค่ะและเมื่อมนุษย์อย่างเรานะคะจะต้องเผชิญหน้ากับช้างป่าเข้าแบบจังๆแล้วก็ลองคิดดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าหลายรายนะคะอาจจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมแต่ก็มีหลายคนที่สามารถรอดชีวิตกลับมาได้ด้วยนะคะมาดูจากคลิปแรกกันก่อนนะคะเป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังขับรถนั่งชมสัตว์ป่าในบริเวณอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ซึ่งพวกเขานะคะต้องพบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อจู่ๆโครงช้างขนาดใหญ่ก็ได้วิ่งกรูกันเข้ามาผ่านหน้ารถไปแบบกระชั้นชิดแถมเจ้าตัวสุดท้ายนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นลูกพี่ใหญ่ของโครงทำกลางใส่นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายครั้งดูเหมือนว่ามันจะไม่ไว้ใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้และกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายสมาชิกในโครงของมันนะคะจึงดูแล้วน่ากลัวมากเชียวล่ะค่ะแต่เพราะมีเจ้าหน้าที่มาด้วยนะคะกันในครั้งนี้จึงสามารถนำนักท่องเที่ยวขับผ่านฝูงช้างไปได้อย่างปลอดภัยนั่นเองล่ะค่ะอ
และคลิปนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไทยค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ในขณะที่นักท่องเที่ยว2คนเดินทางไปเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้เจอเข้ากับช้างป่าโดยบังเอิญซึ่งช้างป่าตัวนี้ดูท่าทางไม่เป็นมิตรและดูเหมือนว่ามันจะหวงถิ่นมากทันใดนั้นเองนะคะมันก็พุ่งเข้าใส่คุณเหมินแบบระยะประชิดชนิดเผาขนกันเลยทีเดียวล่ะค่ะแต่ด้วยความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวทำให้ช้างป่าที่ดูเหมือนจะหวงถิ่นและดูร้ายยอมถอยเข้าป่าไปแบบงงๆชนิดที่ว่าเจ้าตัวเองนะคะในทีนั้นไม่มีทางเลือกแล้วล่ะค่ะเพราะนี้ก็คงจะไม่รอดก็ต้องใจดีสู้ช้างล่ะค่ะแต่ว่าโชคดีนะที่ครั้งนี้พวกเขาทั้งคู่ปลอดภัยแต่ทางที่ดีการเข้าไปยังพื้นที่ป่าควรที่จะไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่จะดีที่สุดนะคะส่วนในคลิปนี้นะคะเป็นช้างป่าแอฟริกาคิดว่ากันว่าพวกมันจะมีนิสัยที่ดุร้ายกว่าช้างไทยมากแต่ถ้าว่าพวกเขาเหล่านี้นะคะก็มีวิธีหยุดช้างป่าที่แสนดุร้ายด้วยการยืนนิ่งๆและจ้องไปที่ตาของมันแบบนี้ละค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะพวกเขาเหล่านี้ทำงานเกี่ยวกับช้างป่าและสัตว์ป่ามายาวนานจึงปราศจากความกลัวแล้วก็กล้าที่จะสะกดพวกมันด้วยความนิ่งสงบแล้วก็จดจ้องด้วยสายตาที่ดูจริงจังจนทำให้ช้างนะคะที่ดูเกรี้ยวกราดถึงกับต้องยอมถอยร่นออกไปแต่ถึงอย่างนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราเจอช้างแบบนี้แล้วก็มีหวังนะคะรีบหันหลังแล้ววิ่งหนีจนช้างวิ่งตามเหยียบเละเป็นโจ๊กแน่ๆเลยล่ะค่ะส่วนในคลิปนี้นะคะแอดจะพาไปดูช้างน้ำกันค่ะเจ้าช้างที่กำลังกินหญ้าอยู่ในน้ำอย่างสบายใจซึ่งปกติแล้วนะถ้าช้างอยู่ในลักษณะนี้เขาจะเป็นช้างอารมณ์ดีและแทบจะไม่สนใจเรือที่แล่นผ่านไปมาหรอกนะคะแต่ด้วยความที่เรือนั้นเข้าไปใกล้มันมากเกินไปจึงทำให้มันนะคะไม่พอใจแล้วก็วิ่งพุ่งเข้าใส่เรือแถมยังเอางานะคะเข้าชนเรืออีกด้วยล่ะค่ะแต่ก็นับว่าโชคดีนะคะที่คนขับนั้นมีสติและขับหนีออกมาได้ซะก่อนไม่งั้นแล้วก็ถ้าเรือล่มขึ้นมาเนี่ยก็ไม่อยากจะนึกภาพตามเหมือนกันนะคะมนุษย์เผชิญหน้ากับจระเข้หากว่าช้างหรือว่าฮิปโปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้านั้นถ้าเป็นเจ้าจระเข้ล่ะคะสัตว์ร้ายที่มีหน้าตาน่ากลัวและมีฟันอันแข็งแรงและพละกำลังมหาศาลมากพอที่จะขย่ำร่างของคุณให้แหลกรานได้ภายในพริบตาแน่นอนนะคะว่าคงไม่มีใครคิดอยากจะเผชิญหน้ากับเจ้าจระเข้เหล่านี้เป็นแน่โดยเฉพาะเจ้าจระเข้ตัวใหญ่ที่สามารถจะเขมือบเราได้แบบทั้งเป็นใช่ไหมล่ะคะนั้นลองไปดูการเผชิญหน้ากันระหว่างมนุษย์กับจระเข้กันค่ะหลายคนอาจจะชื่นชอบการพายเรือคายักท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบอย่างเช่นในคลิปนี้จะเห็นได้ว่าบรรยากาศรอบๆข้างชวนให้นึกถึงภาพในหนังที่มักจะมีสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นมาจากใต้ผืนน้ำเลยนะคะซึ่งสำหรับแอดแล้วมันน่ากลัวมากกว่าหน้าพายเรือนะคะเนี่ยซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นคลิปในขณะที่ปีเตอร์จอยส์กำลังพายเรือคายักพาดผ่านแม่น้ำวาคาเมาของประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่เขานะคะกำลังเพลิดเพลินในการพายเรือชมธรรมชาติอยู่นั่นเองจู่ก็มีแขกไม่ได้รับเชิญโผล่พรวดขึ้นมาจากน้ำชนเข้ากับเรือของเขาเข้าอย่างจังจนทำให้ทั้งคนทั้งเรือนะคะคว่ำไม่เป็นท่าลองดูภาพช้าๆกันหน่อยไหมคะภาพของจระเข้ตัวเครื่องที่พุ่งเข้าใส่เรือแบบจะซึ่งดูแล้วนะคะเหมือนมันจะไม่ตั้งใจซะมากกว่าเพราะทันทีที่เขาหล่นลงนะคะมันก็ไม่ได้เข้าไปทำร้ายซ้ำและเขาก็สามารถที่จะพายเรือหนีไปได้อย่างปลอดภัยเพราะถ้ามันหิวหรือว่าตั้งใจทำร้ายจริงๆแล้วก็แอบคิดว่าคงจะรอดยากนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเจ้าจระเข้นั้นนะคะมันเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าเพราะเรามักจะเห็นจระเข้เวลาที่มันขึ้นมาเดินบนพื้นดินแล้วเดินอุ้ยอ้ายไปมาจนคิดไปไม่ถึงใช่ไหมล่ะคะว่ามันจะวิ่งหรือว่าว่ายน้ำได้ไวสักขนาดไหนกันแต่ความจริงแล้วนะคะสำหรับจระเข้นั้นมันสามารถที่จะวิ่งได้ไวมากเลยนะคะถ้ามันเอาจริงขึ้นมาเนี่ยมันวิ่งได้ไวมากๆแถมยังมีลีลาการวิ่งที่หลากหลายแล้วก็ไม่ธรรมดาซะด้วยก็ดูอย่างในคลิปสิคะแต่บนบกนะคะก็คงไม่เร็วเท่ากับในน้ำหรอกค่ะหากจะถามว่าจระเข้ว่ายน้ำเร็วไม่เร็วก็ลองดูในคลิปนี้ก่อนสิคะเล่นเรืออะไรมาก็ไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ๆพี่แกก็ขับด้วยความเร็วไม่น่าจะธรรมดาจู่ๆนะคะก็มีเจ้าจระเข้ตัวอย่างใหญ่โผล่มาว่ายน้ำแข่งกับเรืออย่างหน้าตาเฉยซะงั้นท่าทางนะคะจะเร็วกว่าเรือซะด้วยนะคะเนี่ยนี่ดีนะคะที่มันไม่อยากขึ้นเรือมาด้วยไม่งั้นแล้วก็คงต้องร้องหาพ่อแก้วแม่แก้วให้ช่วยแล้วล่ะค่ะถ้าไม่หนำใจแล้วก็แอดอยากให้ดูคลิปนี้ค่ะนี่เป็นคลิปนะคะในขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังเล่นเรือเพื่อชมธรรมชาติในแถบแอฟริกาแน่นอนนะคะว่าที่นี่ขึ้นชื่อว่าธรรมชาตินั้นอุดมสมบูรณ์มากแต่ในขณะเดียวกัน
ก็มีสัตว์ร้ายที่มีจำนวนมากไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะซึ่งสังเกตนะคะว่าในขณะที่พวกเขากำลังชมธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลินทันใดนั้นเองพวกเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างโผล่มาจากใต้น้ำแล้วก็ว่ายผ่านใต้ท้องเรือเข้าไปใช่แล้วล่ะค่ะมันคือเจ้าจระเข้ขนาดใหญ่ที่คาดว่าน่าจะยาวมากกว่า6เมตรว่ายลอดใต้ท้องเรือไปอย่างสบายใจเฉิบนี่โชคดีนะคะที่มันอิ่มมาแล้วก่อนหน้าไม่งั้นแล้วก็อาจจะมองนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นอาหารว่างก็ได้นะคะขึ้นชื่อว่าสัตว์ป่าถึงยังไงนะคะก็ยากที่จะไว้ใจได้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่เว้นแต่ผู้เชี่ยวชาญที่เคยคุกคีกับพวกมันมานานหลายปีก็พอที่จะเดาสัญชาตญาณของสัตว์ชนิดนั้นๆได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนหรอกค่ะมากับดวงเนี่ยแหละค่ะน่าจะมีโอกาสรอดสุดแล้วนะคะแอดว่าหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ